ื่อขยายขอบเขตการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกสารภูมิปัญญาที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่อผสมซึ่งเก็บรักษาอยู่ในหอสมุดหอจดหมายเหตุทั่วโลกองค์การยูเนสโกจึงจัดตั้งแผนงานมรดกความทรงจำแห่งโลกดำเนินงานโดยคณะกรรมการนานาชาติในการพิจารณาคุณค่าความสำคัญและขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกตั้งแต่พุทธศักราช2535เป็นต้นมาโดยมรดกความทรงจำในประเทศไทยได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนแล้ว5รายการคือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเอกสารประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่5จารึกวัดโพบันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และชุดฟิล์มกระจกหลวงและภาพต้นฉบับกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย